จันจันสวยมากอ่ะทำไมถึงทำแบบนี้หลังจากวันเนี้ยจันจะไม่ได้เป็นจันคนเดิมของยิ่งอีกต่อไปถ้าจันจะต้องไปเป็นเมียใครสักคนที่จันไม่ได้รักจันขอให้ยิ่งเป็นคนแรกของจันยิ่งรักจันเพราะจันเป็นคนดีความดีงามของจันมีค่ามากแล้วยิ่งก็ไม่อยากทำลายมันถึงแม้ว่าเราจะไม่มีวาสนาได้เป็นคู่ผัวตัวเมียกันแต่ยิ่งจะจำไว้ตลอดชีวิตว่ายิ่งรักจันมากแค่ไหนถึงยิ่งจะไม่ได้เป็นเจ้าของตัวจันแต่ยิ่งจะเป็นเจ้าของหัวใจจันตลอดไปสารู้แล้วว่าพี่ต่อไม่เคยรักสาเลยแต่พี่ต่อต้องแต่งงานกับสาก็บอกพี่ต่อถูกบังคับจริงๆแล้วพี่ต่อรักคุณดอกรักสาสาไปเอาเรื่องนี้มาจากไหนสาจะเอาเรื่องนี้มาจากไหนมันไม่สำคัญหรอกค่ะแต่ที่สำคัญมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะเงียบทำไมล่ะคะมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเอาล่ะพี่จะไม่ปิดบังสาอีกต่อไปพี่เคยรักกับดอกรักฟังที่พี่พูดนะที่พี่บอกว่าพี่เคยรักรักนั้นมันได้หมดไปแล้วตอนนี้พี่รักษาคนเดียวสาได้ยินไหมเธอบอกว่าเธอจะเอาพี่ต่อกลับไปเป็นของเธอให้ได้และตอนนี้คุณพ่อก็ไม่อยู่แล้วดอกรักพูดแบบนี้จริงๆหรเพื่อให้สามั่นใจในตัวพี่ว่าพี่จะไม่หวนกลับไปหาดอกรักอีกและจะได้จบปัญหาทุกๆปัญหาของทั้งสองบ้านนี้และในเมื่ออยู่ด้วยกันดีๆไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่พี่ต่อจะทำอะไรเหรอคะ
ดาวตั้งสติหน่อยจันต้องอยู่อย่างคนขี้แพ้ดาวจะอยู่ไปทำไมอะหนาวอยากตายตายฉันอยากตายหยุดเลยตายผมจะรับผิดชอบเองผมจะเป็นพ่อของลูกในท้องหนาวเองให้โอกาสผมและหนาวทุกสิ่งที่คุณต้องการผมจะทำให้คุณผู้หญิงคนหนึ่งให้เป็นคนไร้ไร้เมื่อความฝันนั้นพังกับแม่ค่ะหนูเก็บดอกไม้มาให้ค่ะอย่ามายุ่งกับแม่นี่ลูกสอนเก็บดอกไม้มาให้แกนะโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะคะพ่ออยู่นี่นะคะไม่เป็นไรค่ะแล้วสุดท้ายเจ้าหญิงก็ได้กอดแม่อย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวพ่อจะกอดหนูแน่นๆแบบนี้เลยดีไหมแน่นสุดๆไปเลย แน่นไปเปล่าไม่ค่ะไม่นะกอดต่อไป ลูกสาวรักคุณพ่อที่สุดในโลกเลยเอ้าคุณแบนเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยพอดีคุณโดนัทเขาหน้ามืดนะครับผมเลยพาเขาเข้ามาหน้ามืดเหรอเมื่อกี้ยังเห็นเดินล่อนไปล่อนมาอยู่เลยหน้ามืดต่อหน้าคุณแบงค์เหรอจ๊ะคุณแบงค์คะโดว่าโดดีขึ้นแล้วล่ะค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยโดยินดีครับเจ็บคอเหรอกินน้ำสิยะผมมียาอมนะครับเอาไหมครับไม่เป็นไรค่ะ